สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันกับบุ๋มอีกแล้วนะคะวันนี้มาเจอกันแบบบรรยากาศเดิมๆนะคะเป็นตรงที่บุ๋มเคยถ่ายคลิปเมื่อก่อนนั่นเองนะเพราะว่าช่วงนี้บุ๋มตาสู้แสงไม่ค่อยไหวจ้องไฟบ่อยๆก็มีความแสบตาเนาะที่เพื่อนๆน้องถามกันเข้ามาว่าทำไมพี่บุ๋มถึงกระพริบตาบ่อยจังเลยนั่นแหละคือพี่แสบตานั่นเองนะคะวันนี้บุ๋มก็เลยมาถ่ายกับแสงธรรมชาติข้างนอกนะโอเคค่ะทุกคนวันนี้บุ๋มจะมารีวิวเป็นตัวนี้เลยนะคะเป็นพาเลตอายแชโดว์ของ Whole Life นั่นเองนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยบุ๋มตั้งใจจะไปหาของ Whole Life รุ่นนึงที่เขาคิดกันนะทุกคนแต่ว่าพอดีไปเจอน้องคนนี้ซะก่อนนะคะซึ่งก็ได้หลงเสน่ห์สวยนางมาเพราะความน่ารักของนางนั่นเองนะคะส่วนโฮไลท์รุ่นนั้นก็ไว้คราวหน้าแล้วกันเนาะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าข้างในของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะชื่อของเขานะคะก็คือช็อกโกโชโคไลท์นะคะไอศครีมไอแชโดว์เนาะตัวนี้เป็นเบอร์ HL140 นะคะเขาให้มา18กรัมนะคะน่าจะเป็นปริมาณโดยรวมเนาะราคาพาเลทละ250บาทนะคะนี่นะคะทุกคนข้างในก็จะเป็นลายเหมือนกับกล่องที่ครอบมาก่อนหน้านี้เนาะพาเลทของเขาก็จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นกล่องกระดาษมีความกิ๊บเก๋น่าใช้มากเลยนะคะทุกคนขนาดพาเลทของเขาก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะอาจจะไม่เหมาะกับการพกพาสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าคือน่ารักอะทุกคนถึงจะซื้อเก็บไว้ที่บ้านแล้วก็โอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเลยดีกว่านะคะนี่ทุกคนเฮ้ยน่ารักมากเขาจะมีพลาสติกครอบมาชั้นหนึ่งก่อนนะคะซึ่งลายของพลาสติกก็มีความแบบว่ามีดีเทลดูมีความใส่อกใส่ใจอยู่นะคะแล้วเขาก็จะมีกระจกมาให้แบบนี้นะคะจะมีแผ่นพลาสติกติดมาก่อนแบบนี้นะในส่วนของสีอายแชโดว์นั้นทุกคนสีสวยมากภายในกล่องเขาก็จะมีแค่นี้นะคะจะไม่มีแปรงแถมมาให้เนาะเดี๋ยวเรามาโซว่าสีพาเลทถูกกันเลยดีกว่านะคะบุ๋มจะเริ่มจากฝั่งนี้นะไล่ไปเรื่อยๆนะคะสีนี้สวยมากทุกคนที่ผมตัดสินใจซื้อพาเลทนี้เนี่ยเพราะสีนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทดสอบประสิทธิภาพการกันน้ำกันนะคะนี่นะคะทุกคนผมไปทดสอบประสิทธิภาพการกันน้ำมาแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าน้ำเกาะเป็นหยดๆเลยเนาะอันนี้คือผมใช้สายฉีดแบบพลังรุนแรงมากเป็นสายฉีดที่เราใช้เวลาเข้าห้องน้ำกันนะคะฉีดลงไปบริเวณแขนเป็นเวลา10วินาทีนะคะเดี๋ยวเรามาใช้พาเลทนี้ในการแต่งตากันนะคะพอเราใช้แปรงเขาฟอร์เอาค่อนข้างเยอะเลยนะคะทุกคนนี่นะมีความร่วงโรยออกมานะคะทุกคนตอนนี้ผมก็แต่งตาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ดวงตาของเราออกมาประมาณนี้เนาะรู้สึกว่าใต้ตาจะวิ้งมากเลยทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอายแชโดว์ของเขาเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องใช้หลายสีก็ได้นะเขาจะมีสีที่เป็นชิมเมอร์ที่สามารถใช้เดี่ยวๆได้อยู่หลายสีเหมือนกันนะคะ
ค่ะทุกคนเดี๋ยวผมจะออกไปทำธุระข้างนอกนะคะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเรากลับมาดูกันนะว่าอายแชโดว์พาเลตนี้เนี่ยจะติดทนดีมากน้อยขนาดไหนนะคะค่ะทุกคนตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ11ชั่วโมงแล้วนะคะตั้งแต่ที่ผมลองใช้พาเลตอายแชโดว์อันนี้ไปเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเปลือกตาของเราหน้าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะนี่นะคะทุกคนสีเปลือกตาของบุ๋มนะตอนนี้นะจะเห็นได้ว่ายังมีสีสันที่ชัดที่แจ่มแจ๋วอยู่นะคะคือก็มีความจางลงนิดหน่อยนะแต่ว่าโดยรวมนี่คือยังเห็นอยู่เยอะอยู่นะแต่ว่าก็จะมีบริเวณรอยพับของตานะคะที่มีหลุดออกไปบ้างนะแล้วก็มีฟอลเอาท์อยู่นิดๆหน่อยๆนะคะมีแบบวิ้งๆลงมาข้างล่างนิดนึงนะแต่สีโดยรวมนี่คือยังอยู่นะคะยังเห็นเยอะอยู่เนาะก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะทุกคนงั้นหมุนก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะคะสำหรับพาเลตอายแชโดว์ตัวนี้ของ Whole Life นะหมุนรู้สึกว่าเขาทำสีออกมาได้สวยมากทุกคนให้สีมาเยอะแล้วสีแต่ละสีนี่คือเป็นสีที่ใช้ได้บ่อยๆใช้ได้ทุกวันแล้วก็สามารถแต่งแบบได้หลายลุคด้วยนะคะที่สำคัญคือสีแน่นสีชัดมากแล้วก็มีความติดทนในระดับหนึ่งเลยนะแล้วก็สามารถกันน้ำได้นะคะอาจจะมีแบบหลุดนิดๆหน่อยๆก็ถือว่าไม่ได้เลวร้ายอะไรนะคะเพราะว่าสีโดยรวมของนางนี่ก็ยังอยู่เนาะแล้วให้มาเยอะมากทุกคน15สีในราคา250บาทนะคะเพื่อนๆก็แบบคือมันต้องไปลองจริงอะทุกคนโอเคค่ะทุกคนคลิปหน้าผมจะมารีวิวอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะวันนี้บุกไปแล้วบ๊ายบาย